แต่ก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อหานะครับว่าเราประชุมกันเรื่องอะไรบ้างเนี่ยต้องขอให้เชิงอัดสักเล็กน้อยนะครับว่าก็เป็นการทำงานของคณะกรรมการทั้ง8พรรคนะครับแล้วก็จะนำเสนอกับพี่น้องสื่อมวลชนไปยังประชาชนเนี่ยโดยเอาประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็ด้วยความระมัดระวังนะครับไม่ให้เกิดความสับสนในสังคมแล้วก็ไม่ให้เกิดการสับสนของผู้ปฏิบัติงานข้าราชการในช่วงในการที่เรากำลังจะตั้งรัฐบาลนะตอนนี้นะครับสำหรับเรื่องแรกเกี่ยวกับพลังงานนะครับทางคณะทำงานก็ได้ประชุมถึงเรื่องสำคัญนะครับก็คือเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลที่มีโอกาสที่จะขึ้นราคา5บาทวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งเราก็เข้าใจว่ายังเป็นช่วงของรัฐบาลรักษาการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้พิจารณาอย่างระมัดระวังแล้วก็รอบคอบนะครับดูทั้งข้อดีข้อเสียนะครับของการขึ้นราคาของผลกระทบต่อการคลังต่อสถานะของกองทุนต่างๆรวมถึงเรื่องของราคาเนื้อน้ำมันจากต่างประเทศราคาแก๊สอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราก็เห็นตรงกันทั้ง8พรรคนะครับว่ายังไม่มีความจำเป็นนะครับที่จะขึ้นราคาน้ำมันดีเซลตอนนี้นะครับสามารถที่จะเลื่อนการตัดสินใจนี้ไปได้ก่อนนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นการตัดสินใจของรัฐบาลรักษาการณปัจจุบันนะครับเรื่องที่2นะครับเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับก็พูดถึงเรื่องของการคำนวณ FT ค่า FT ตรงนี้นะครับตามที่มีข่าวออกมาว่าคณะกรรมการพลังงานได้มีการประชุมกันแล้วก็เห็นว่าการลดค่าไฟลง50สตางค์ถึง70สตางค์ผ่านกลไกต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สามารถที่จะทำได้นะครับเรื่องที่3นะครับคือการนำเสนอการปรับโครงสร้างของอุตสาหกรรมพลังงานในระยะยาวนะครับเช่นนโยบายเกี่ยวกับ utility green tariff นะครับซึ่งเป็นการหาสมดุลระหว่างราคาพลังงานกับการดูแลปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับนี่ก็เป็น3ประเด็นนะครับจากคณะกรรมการพลังงานที่ได้นำเสนอขึ้นมาที่คณะทำงานเปลี่ยนผ่านแล้วก็นำเสนอให้กับหัวหน้าพรรคทุกคนนะครับซึ่งก็ต้องขอเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าการพิจารณาเป็นประเด็นดีนะครับแล้วก็ยังมีเอกภาพในการทำงานเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายนะครับให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับในส่วนที่2ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลนะครับที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแล้วก็เกี่ยวข้องกับสังคมนะครับ